พี่ก้องฟูจิ X4 ได้สมญานามว่าโฟโตกราฟี่อินโมชั่นสวัสดีครับวันนี้ผมมาถ่ายรูปนะฮะแล้วก็ถ่ายวิดีโอด้วยกล้อง Fuji X4 นะครับ Photography in Motion ตัวใหม่ล่าสุดจากค่าย Fuji Film ที่เกิดมาเพื่ออยู่ในมือฟิล์มเมกเกอร์ทุกคนครับต้องบอกก่อนนะครับว่ากล้อง Fuji X4 เนี่ยเป็นที่รอคอยของเราฟิล์มเมกเกอร์นะฮะหลายๆคนนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยครับเขาเก่งเรื่อง Inmotion สุดๆเลยครับแต่ภาพนิ่งเนี่ยก็เก่งไม่แพ้กันนะครับให้ความคมชัดนะครับสุดๆไปเลยนะครับแถมยังมีลูกเล่นอะไรอีกมากมายที่ทาง Fuji Film เนี่ยเขาได้ใส่มาใน Fuji X4 นะครับตัวนี้เลยและแอบกระซิบบอกก่อนว่าเจ้าตัวนี้มาในราคาที่จับต้องได้จนหลายคนต้องร้องว้าวนะครับอยากคว้ามาครอบครองแน่นอนครับมีกล้องดีๆแบบนี้นะครับผมก็มีนางแบบสวยๆมาอยู่ด้วยกันนะฮะและตอนนี้ผมอยู่กับน้องพันธ์นะครับและผมจะพาทุกคนนะครับไปถ่ายรูปและถ่ายวิดีโอด้วยกล้องตัวนี้กันนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมถึงจะต้องมีเจ้ากล้องตัวนี้ในมือนะครับตามมาเลยครับผมอ๋อเจ้ากล้อง Fuji X4 ตัวนี้เนี่ยนะครับข้อดีมันเลยเนี่ยมันมีระบบการสั่นได้ถึง 6.5 สต็อปเพราะว่ามันมีระบบ iBit สามารถทำงานได้ทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอด้วยข้อดีของเขาอีกอย่างนึงเนี่ยเวลาเราถ่ายวิดีโอมันจะมีตัวช่วยอีกตัวหนึ่งเรียกว่า Digital IS หรือ DIS นั่นเองนะครับมันสามารถทำให้ภาพเนี่ยแบบนิ่งกริบขึ้นไปเลยสำหรับคนที่ทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยต้องบอกว่าแทบไม่ต้องใช้ Gimbal เลยนะครับก็สามารถใช้ DIS บวกกับ iBitทำงานถ่ายภาพนิ่งทั้งวิดีโอเนี่ยแบบสุดๆไปเลยนะครับอันนี้คือ Fuji X4 ที่มาในระบบ IS ตัวใหม่ของเขานะครับโอ้โหสุดยอดเลยค่ะที่ต้องบอกว่ากล้องตัวนี้นะครับเป็นระบบโฟกัสแบบใหม่เจ้ากล้อง Fuji X4 เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนถ่ายภาพนิ่งคนทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยเชื่อมั่นในระบบโฟกัสของ Fuji X4 เลยเพราะว่ามันพัฒนาจากรุ่นเดิมมาเนี่ยแบบแม่นยำมากๆเลยเมื่อกี้เนี่ยที่โฟกัสน้องพันยืนตรงนี้ปะโฟกัสวิ่งเข้าขาตาเลยฉลาดมากๆคือไม่ว่าจะพี่จะถ่ายแบบให้เห็นช่วงคอมโพสครึ่งตัวหรือว่าเต็มตัวเนี่ยโฟกัสตาแบบวิ่งแบบฉลาดมากๆเลยวิ่งเข้าขาตาเลยโดยที่พี่ไม่ต้องคอนโทรลเลยนะกล้องมันจะหาโฟกัสที่ตาเองเลยนะครับอันนี้เป็นโฟกัสระบบใหม่ของ X4 ที่ช่วยให้กล้องเนี่ยสามารถถ่ายภาพได้ง่ายขึ้นนะครับทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอพี่ออนคะทำไมไฟล์มันดูชัดจังเลยอะคะอ๋อด้วยที่ Fuji X4 เนี่ยนะครับมันให้ไฟล์ที่เป็นวิดีโอ 4K 422 10 บิตซึ่งเป็นไฟล์ที่สามารถเอาไปใส่ในงานโปรดักชันได้ทำให้เราสามารถเอาไปเกรดดิ้งนะครับหรือว่าในเรื่องของการเก็บรายละเอียดสีเนี่ยมันสูงมากๆเลยนะฮะแล้วอีกอย่างนึงการที่เราจะเปลี่ยนระหว่างโหมดภาพนิ่งและวิดีโอเนี่ยเราแค่คลิกเดียวนี่ตรงนี้เลยนะครับจะมีสวิตช์ที่แค่ดันตรงซิลไปมูฟวี่เนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนระหว่างโหมดภาพนิ่งและวิดีโอได้อย่างง่ายดายนะครับที่สำคัญเลยนะฮะวันนี้พี่ใช้กับเลนส์ Fujinon XF 1680ซึ่งเป็นเลนส์ที่ให้ค่ารูปแสงที่ F4 ตลอดช่วงซูมเราสามารถที่จะคุมฉากหลังนะครับทำให้ฉากหลังเบลอสวยงามนะครับและอีกอย่างโฟกัสของเลนส์ตัวนี้ไวมากๆให้ความสมูทในเรื่องการโฟกัสงานถ่ายวิดีโอเนี่ยได้ดีเลยทีเดียวนะครับฟีเจอร์สำหรับการถ่ายงานวิดีโอเนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่าเจ้า Fuji X4 เนี่ยยังสามารถเพิ่มลูกเล่นในการถ่ายงานวิดีโอของคุณเนี่ยด้วยความละเอียดที่เป็น Full HD สโลโมชันที่10เท่านะครับซึ่งในการถ่ายสโลโมชันเนี่ยมันยังสามารถที่จะโฟกัสคอนติเนียได้ด้วยและสิ่งที่ชาว Fuji นะครับชอบมากๆก็คือฟิล์มซิมูเลชันนะครับเจ้า Fuji X4 ตัวนี้เนี่ยได้ใส่ฟิล์มซิมูเลชันตัวใหม่เข้ามานะครับนอกจากจะมี Classic Neck ที่มาจากตัวรุ่นที่ก็คือ Expo 3เนี่ยที่เป็นตัวว้าวของ Expo 3นะครับแถมยังมี Antenna Beat Bypass นะครับอันเนี้ยเป็นโทนที่แบบว่า
สายถ่ายหนังเนี่ยชอบมากๆมันให้คอนทราสต์ที่นุ่มนวล นะครับแล้วก็ให้สีที่โทนสีที่ต่ำเพื่อให้เก็บรายละเอียดได้ดีมากขึ้นนะครับบอกได้เลยว่าสามารถถ่ายจบหลังกล้องได้เลยนะครับสายฟิล์มเมกเกอร์เนี่ยต้องมีตัวนี้ครับสำหรับเจ้า Fuji X4 นะครับมันสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องที่15เฟรมต่อวินาทีแบบแมกนิกนะครับแล้วก็ถ่ายที่สูงสุด30เฟรมต่อวินาทีแบบ Electronic Shutter นะฮะตัวเขาเองเนี่ยตัวนี้เป็น APS-C Sensor ในขนาดที่ความละเอียด 26.1 ล้านพิกเซลต้องบอกว่าความละเอียดของเขาเนี่ยเหลือๆเลยนะฮะสำหรับการถ่ายภาพต่อเนื่องเนี่ย15เฟรมเนี่ยถือว่าเร็วที่สุดในตลาดที่เป็น APS-C Sensor เลยนั้นทั้งพันแล้วก็ในเรื่องของโฟกัสชัตเตอร์ทำงานพร้อมกับการถ่ายภาพต่อเนื่องเนี่ยทุกช็อตเนี่ยไม่พลาดเลยสายหนังนะครับสายภาพนิ่งเนี่ยที่ต้องการกล้องที่โปรเฟชชั่นแนลเนี่ยผมบอกได้เลยว่า Fuji X4 เนี่ยเหมาะสำหรับคุณครับสวัสดีครับสำหรับคนที่ชอบทำไลท์นะครับบอกได้เลยว่ากล้อง Fuji X4 ตัวนี้เนี่ยโหเทียบพร้อมเลยสำหรับงานวิดีโอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการถ่ายบล็อกหรือทำไลท์แบบนี้ตอนนี้ผมทำไลท์ผ่านตัวกล่อง Yellow Box นะครับกำลังนั่งบนรถอยู่แสงอาจจะวูบวาบนิดหน่อยนะครับเพราะว่าแสงเปลี่ยนแต่ในเรื่องของการโฟกัสเนี่ยนะครับโฟกัสดีมากๆเลยนะครับต้องบอกว่าถ้าเกิดใครอยากทำไลท์เนี่ยเจ้า Fuji X4 เนี่ยไฟล์ดีมากๆนะครับพี่ออนครับเห็นพี่ออนถ่ายทุกวันเลยแต่ไม่หมดบ้างหรอ Fuji X4 เนี่ยเขาเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับเป็นแบตเตอรี่รุ่น W235 ซึ่งสามารถถ่ายได้500ช็อตเลยถ้าเราชาร์จเต็มเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับสมมุติแบตเตอรี่ใกล้จะหมดเนี่ยเราก็สามารถชาร์จแบตเพิ่มได้โดยสายช่อง USB Type C นะครับตรงนี้เลยนะฮะซึ่งสามารถชาร์จไปด้วยแล้วก็ถ่ายไปด้วยได้ข้อดีของเขานะครับแบตเตอรี่ยืดกว่าเดิมนะฮะจาก300กว่าช็อตเป็น500ช็อตแล้วก็สามารถชาร์จไปได้ขณะที่เราใช้งานนะครับตัวบอดี้เองเนี่ยไม่หนักเลยอ๋องั้นหนูขอลองถือได้ไหมคะโอเคเออมันก็ไม่หนักเนาะผู้หญิงอย่างหนูก็ถือได้สบายสบายครับบอดี้เขาเป็นแมกนีเซียมนะบอดี้คล้าย X3 นะครับแต่เพิ่มเติมคือในส่วนของโฟกัสเนี่ยมันจะโค้งมนมากยิ่งขึ้นทำให้เราสามารถจับถือได้ง่ายสะดวกในการถ่ายภาพนิ่งถ่ายภาพวิดีโอนะฮะแถมจอเนี่ยสามารถที่จะฟลิปออกมาเป็นวาริเอเกิลได้นะครับถ่ายภาพมุมสูงมุมต่ำสามารถพับแบบนี้ได้หรือจะพับเข้ามาด้านในได้นะครับอันนี้เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะแถมตัวช่องพอร์ตไมค์นะฮะเป็นช่องเสียบ 3.5 ตรงนี้เห็นไหมมันสามารถมอนิเตอร์ในงานที่เป็นการถ่ายภาพวิดีโอเนี่ยคุณภาพเสียงคุณจะไม่ขาดนะครับแล้วก็ช่องพอร์ต USB Type C เนี่ยก็สามารถชาร์จแบตขณะที่เราถ่ายงานไปได้ด้วยนะครับก็คือชาร์จผ่านช่อง power bank หรือจะแปลงอะแดปเตอร์เป็นหูฟังก็ได้อีกอย่างหนึ่งตัวเซนเซอร์เขาเป็น Xtran CMOS 4นะครับสังเกตว่าตัวนี้แม้จะเป็นเซนเซอร์ตัวเดียวกับ X3 แต่คุณภาพของไฟล์เนี่ยดีขึ้นเยอะมากๆทั้งงานภาพนิ่งก็งานวิดีโอนะครับโอเคบอดี้หล่อแล้วก็จอพับได้ครบเครื่องคนที่ถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอเนี่ยบอกได้เลยว่าต้องโดนครับตัวนี้ X4 ครับโอ้โหสุดยอดไปเลยนี่แหละครับกล้องดิจิตอลสายอินโมชันที่กำลังมาแรงในขณะนี้นะครับใครที่กำลังมองหากล้องมิเรอร์เลสเจ๋งๆนะครับถ่ายรูปวิดีโอนะครับในระดับมืออาชีพเนี่ยบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับเรียกได้ว่าฟังก์ชันที่อัดแอดมาในกล้อง Fuji X4 นี้นะครับตอบโจทย์การใช้งานของเราช่างภาพสายวิดีโออย่างแน่นอนนะครับและพบกันที่ Big Camera กว่า200สาขาทั่วประเทศนะครับอย่าลืมกดติดตามอัปเดตเทรนด์กล้องก่อนใครที่ Big Camera Channel ทั้ง Facebook และ YouTubeแล้วคุณจะไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวในโลกการถ่ายภาพสวัสดีครับ